ติโดยชีวิตประจำวันเป็นคนไม่ค่อยชอบเดินแต่เมื่อวานมันมีเหตุที่ทำให้ต้องมาออกมาเดินร่วมกับอันนี้เป็นการเดินร่วมกับที่กรุงเทพจะเดินเป็นเพื่อนกับพันศักดิ์ศรีเทพซึ่งวาระของการเดินที่กรุงเทพก็คือการเดินเพื่อไปหาความยุติธรรมสู่หลายๆเรื่องที่โดนโดยส่วนตัวของพันศักดิ์ศรีเทพเขาไม่ได้รับเรื่องน้องเชิญเป็นหลักหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่การออกมาโดนควบคุมตัวอย่างไม่มีโดยไม่มีข้อหาข่มขืนใจเขาที่เขาจัดงานเมื่อ 2-3 วันที่แล้วโดยกฎอัยการศึกและก็โดยแม้กระทั่งพรบคอมพิวเตอร์ที่ไอเหตุผลของการเดินเนี่ยมันเกี่ยวกับความไม่ปกติไม่มาตรฐาน2มาตรฐานหรือความเหลื่อมล้ำทางความเป็นธรรมเราอยู่ภายใต้สารทหารซึ่งเมื่อวันสองวันนี้โฆษกทหารอะไรออกมาบอกว่ามันไม่มีมันเป็นปกติตัดสินมุขสารทั่วไปซึ่งคนก็รู้เนี่ยคำพูดเนี่ยมันจะบอกถึงความภาษาอังกฤษว่าอะไรคำว่าตอนไหนมันไม่มีและเหตุลึกๆอีกอันหนึ่งคือความอึดอัดต่อสังคมในฐานะที่ทำงานศิลปะเห็นว่าคุณถูกปิดหูปิดตาปิดปากไม่พอนะคุณห้ามขยับกายด้วยซึ่งมันผิดธรรมชาติมากๆและสังคมทั้งหมดเห็นด้วยเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติอันนี้ยิ่งน่าอึดอัดผมก็ตัดสินใจด้วยตัวเองตอนเช้าวันนั้นว่าจะมาเดินร่วมแต่ไม่สามารถจะไปกรุงเทพได้เพราะพันธะภาระมันเยอะที่เชียงใหม่ก็ทำที่เชียงใหม่การจะเดิน3วันแต่พอเดินตอนเช้ากับตอนเที่ยงได้แล้วก็ตอนกลางคืนก็กำลังจะเดินก็ถูกเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งทหารนำตัวไปที่โรงพักปรับทัศนคติเรื่องมันก็จบลงมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้ใช่ไหมคำถามว่าเดินคนเดียวภายใต้กฎแล้วก็กฎหมายและพรบต่างๆที่ริดรอนสิทธิ์คุณทั้งหมดไม่ให้ทำไม่ให้มีปฏิกิริยาเชิงการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองเลยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจริงๆมันสามารถจะเกิดขึ้นจากการขยับตัวของปัจเจกเชิงสังคมนะคุณก็รู้ทฤษฎีเมื่อ 20-30 ปีที่เราพูดกันจนกลายเป็นเรื่องตลกผีเสื้อขยับปีกอะไรต่างๆ Chaos Theory หรืออะไรแต่มันก็ในเชิงควอนตัมฟิสิกส์หรือระดับซับอะตอมิกเลเวลเนี่ยมันอนูหรืออะตอมต่างๆถ้ามันขยับตัวนิดมันก็ส่งผลสะเทือนไประดับมหาภาคได้ไมโครแอสแมคโครใช่ไหมไมโครคอสโมสแอสแมคโครคอสโมสหรือผมลืมไปแล้วทฤษฎีเราเคยทำตามถ้าปัจเจกไม่อยู่นิ่งนะโดยเฉพาะปัจเจกที่คุณฮะผมเราหากินเราเลี้ยงชีพด้วยงานเชิงสังคมงานศิลปะเนี่ยเป็นสุดมันแยกจากสังคมไม่ได้คุณต้องขยับต่อให้มีเวลานิดเดียวหรือแค่มีปฏิกิริยานิดเดียวอย่าสยบยอมหรืออย่าก้มกราบอะไรง่ายเกินไปและการเดินเนี่ยผมบอกแอนนาลส์ไว้ในพับลิกว่ามันเป็นการเดินเพื่อคืนไขสันหลังหรือกระดูกสันหลังที่ทำให้คอตั้งหลังตรงอ่ะรักษากระดูกสันหลังผมไว้คุณจะว่ามันเป็นการเมืองหรือว่าเป็นเรื่องสเตทเมนต์ทางสุนทรียะหรือศิลปะก็แล้ว